จอกันอีกแล้วครับหลังจากที่คือถ้าวันเนี้ยทั้งวันมีรถเข้ามาใช้บริการเยอะมากซึ่งเป็นวันที่เราอบรมสัมมนาช่างทั่วประเทศด้วยที่มาเรียนรู้เรื่องต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกียร์เรื่องระบบเครื่องยนต์เรื่องของไมค์เรื่องของทุกอย่างจิปาถะเกี่ยวเรื่องเครื่องยนต์วันนี้มีเจ้าของรถอยู่ท่านหนึ่งครับแกมาตั้งแต่เช้ามาคันแรกคันแรกเลยครับมานี่อาจารย์ใหญ่เพิ่งจะนุ่งสโลงแล้วเปิดอู่แกมารอเลยแต่ที่สำคัญรถคันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์หลายๆจังหวัดสุมหัวกันเลยครับถอดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกว่าจะประกอบเป็นคันได้นี่ใช้เวลานานแต่เราต้องมาแนะนำก่อนที่จะแนะนำเจ้าของอู่เดี๋ยวไปเจอครับเยอะมากครับไม่มีที่ไหนช่างเยอะขนาดนี้แล้วเป็นระดับปรมาจารย์ทั้งนั้นเลยเริ่มต้นจากท่านนี้เลยครับแบบนี่ครับอาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์ใหญ่แนะนำนิดนึงอ่ะครับรถยนต์คันนี้คือหัวฉีดมีปัญหานะครับเราพยายามปรับปรุงแก้ไขแล้วแต่ไม่รอดไม่รอดยังเพราะว่ามีอาถรรพ์เนี่ยมาคันแรกกับคันสุดท้ายเดี๋ยวได้รู้กันความรู้สึกของเจ้าของรถเป็นยังไงนะอีกท่านหนึ่งครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแนะนำนิดครับชื่อต้นนะครับปู่อยู่รามินทาคูบอล29นะฮะครับผมครับผมเบอร์โทรศัพท์นิดนึงเบอร์โทรศัพท์0813049489ครับครับเดี๋ยวอาจารย์ใหญ่โชว์ที่หน้าจอนะฮะเตรียมเครื่องมือมาเฉพาะมีมาครับมีมาด้วยนะเฉพาะแล้วกันเนี่ยเป็นคนที่สุมหัวกับรถคันนี้นี่2ท่านแล้วนะเดี๋ยวอีกยังไม่หมดครับยังไม่หมดครับอาจารย์สวัสดีครับมาจากช่างเอกอูวีรพัฒน์แอร์แอนด์แก๊สอยู่โคราชครับโคราชไปแล้วครับครั้งที่แล้วที่ไปสัมมนาช่างที่นู่นนะฮะนี่กี่คันนะอันนี้2คันครับ2คันครับเป็นไงฮะเหนื่อยมั้ยหัวฉีดทั้งคู่ครับดีแม็กทั้งคู่นะครับดูเหงื่อก็รู้ฮะอาจารย์แต่ก็ทำให้สำเร็จแล้วคนที่3ผ่านไปยังไม่จบแค่นั้นนะครับมาเอ้ยอันนี้ยังไม่ใช่เอ๊ะคนที่4ครับอาจารย์สวัสดีครับช่างอัดครับปูโรนัทเซอร์วิสครับจากกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครนี่อาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับเบอร์โทรศัพท์นี่ครับ089-021-2112ครับครับเราโชว์ที่หน้าจอแล้วเดี๋ยวอาจารย์ใหญ่โชว์ให้นี่ก็เป็นอีกอู่อาจารย์ช่างอีกคนหนึ่งนะครับต่อมาไม่ครับคนนี้ครับคนนั้นคือเป็นเด็กรับรถเฉยๆครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมช่างตรงครับช่างตรงอยู่ที่ไหนฮะวีรวัฒน์แอร์แอนด์แก๊สครับโคราชครับอยู่โคราชเหมือนกันโอ้โหสุดยอดเห็นโหทำกันอย่างน่าดูเลยนะครับแล้วก็มาอูวีรพัฒน์ที่โคราชใช่ไหมครับครับผมโอเคเบอร์โทรนิดนึงเบอร์โทรนี้เบอร์ของอาจารย์เอกเลยนะโอเคครับเป็นที่เดียวกันอีกท่านหนึ่งโอ้โหคนนี้โอ้โหน้อยใจมีกันน้อยใจด้วยแม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์แนะนำอีกทีนึงครับผมอาจารย์ปอครับอาจารย์ปอเสียงนำฟังชัดร้อยเอ็ดชัดเจนปอเจริญยนต์จังหวัดร้อยเอ็ดครับจริงๆนะไมค์ผมจะต้องไปนี่แหละอาจารย์ปอครับวันนี้ผมก็เลยถามท่านเจ้าของรถว่าท่านเดินทางมาตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านก็เลยบอกว่าเดินทางมาตั้งแต่เช้าผมก็เลยถามว่าวันนี้จะกลับบ้านไหมบอกท่านก็เลยบอกว่าถ้าอาจารย์ช่างอยู่ก็อยู่ด้วยก็อยู่ด้วยนั้นเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกกันเลยกับเจ้าของรถคันนี้ครับสวัสดีครับพี่อาสวัสดีครับขออยู่ใกล้ๆเลยนะครับโอ้ต้องอยู่ใกล้เฮียเลยเอาเฮียรบกวนถามนิดนึงมาคันแรกครับผมใช่ไหมครับมาตอนมาถึงนี้กี่โมง7 โมงกว่าครับ7 โมงกว่าครับผมแล้วรู้ข่าวได้อย่างไรเรื่องของการทำรถที่นี่ว่าได้ประสิทธิภาพมากรู้จักเพื่อนก่อนครับเพื่อนก็บอกว่าอยู่ที่ตาคีก็บอกว่าลงมาดูที่ว่าช่างใหญ่ช่างใหญ่จุนนิ่งครับครับผมก็ตอนนั้นผมก็ไม่ได้สนใจก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเขามีอาการฟันดำเหมือนผมนั่นแหละเขาอยากจะล้างหัวฉีดบอกให้ป๋ามาก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะตามมาครับผมก็เลยกดเข้า YouTube ดูมันใช่หรือเปล่าก็กดดู YouTube ว่าช่างใหญ่จุนนิ่งก็ดูก็โอเคก็รู้สึกว่ามีลูกค้าเยอะแล้วก็ซ่อมได้ผลเดิมทีแรกที่รถมาเนี่ยมันอาการเป็นยังไงมาก่อนควันดำครับแล้วก็วิ่งอืดควันดำวิ่งอืดเคยไปซ่อมที่ไหนมาก่อนไม่เคยครับไม่เคยคือดูจาก YouTube แล้วมาที่นี่เลยมาเลยครับเคยเห็นไหมว่าการซ่อมเคยไปซ่อมรถยนต์ที่อื่นมาไหมเคยไหมปกติเราเคยซ่อมใหญ่จะเข้าส่วนใหญ่จะเข้าศูนย์เข้าศูนย์ถ่ายน้ำมันเครื่องครับแค่นั้นนะครับก็มีเด็กช่างลูกน้องช่างปกติครับผมเคยเห็นไหมอู่ไหนที่มีช่างระดับอาจารย์มาทำให้รถถึง 6-7,000 เนี้ยไม่มีครับผมเพิ่งเห็นที่นี่เห็นที่นี่ที่เดียวครับผมใช่ไหมก็เป็นน่าภูมิใจครับที่อาจารย์หลายท่านหลายต่างจังหวัดที่มารวมตัวอยู่ที่นี่ครับ
ก็เป็นที่น่าภูมิใจแล้วก็อย่างผู้ใช้รถอย่างผมเนี่ยก็โอเคก็ไว้ใจได้แล้วก็สบายใจได้ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนครับก็ลงมาที่นี่ดูที่แรกเรื่องควันดำนะครับครับก็โอเคครับก็ได้ผลครับผมมีอะไรที่จะฝากบอกกับสมาชิกในชมรมเราบ้างเอ่ยอ๋อเพื่อนๆใช่ไหมฮะแล้วก็เพื่อนๆที่ใช้รถใช้ถนนถ้ามีอาการควันดำเหมือนผมนะครับถ้าแก้ที่ไหนไม่หายครับมาที่นี่เลยครับใหญ่ยนจุนนิ่งครับรับรองสุดยอดใช่ไหมครับหายแน่นอนครับอันนี้อันนี้เป็นการส่วนตัวนิดนึงนะครับเฮียช่างที่เห็นอยู่เนี่ยทุกคนเนี่ยชอบใครมากที่สุดจริงๆก็ชอบทุกคนนะครับแต่ละคนก็มีความสามารถแต่ละคนก็มีความสามารถทั้งนั้นนะครับต่างกันครับต่างกันครับต่างกันสุดยอดครับเพราะว่าบอกว่าไม่มีใครเก่งกว่าใครใช่ไหมทุกคนอาจจะช่วยกันแล้วคนนี้รู้เรื่องนี้ก็มาช่วยกันถามเรื่องนี้ดีอย่างคือลุงมันทำครับครับแป๊บเดียวเสร็จเรามีอาจารย์ช่างที่เก่งครับผมอีกคนหนึ่งเลยมาอยู่ที่นี่แล้วอยากรู้จักไหมครับอยากรู้จักครับอยู่กรุงเทพอยู่สมุทรปราการโอ้อาจารย์ชัยวัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนะฮะเดี๋ยวคุยกับอาจารย์นิดหนึ่งอาจารย์แนะนำหน่อยครับผมหน้าเดิมนะครับชัยวัฒน์ครับสมุทรปราการความหล่อไม่เดิมครับความหล่อหล่อกว่าเดิมหล่อกว่าเดิมครับก็วันนี้ต้องขออภัยนะครับขออภัยทุกท่านที่มาสายไม่มาสายนะมาดึกมาดึกก็ช่วงเช้าติดภารกิจส่งงานลูกค้าครับงานเยอะคนเก่งอย่างเงี้ยครับคนเก่งก็งานเยอะเป็นของธรรมดาอาจารย์ทำอะไรบ้างเดี๋ยวเผื่อเฮียเขาจะไปแนะนำเผื่อมีเพื่อนแถวนั้นก็ทำอะไรบ้างก็ทำในเรื่องของเครื่องยนต์ก็เรื่องเกียร์อัตโนมัติเรื่องช่วงล่างเรื่องทุกอย่างก็รถทุกประเภทเก่งเรื่องของระบบเกียร์ง่ายๆเลยทุกคนยอมรับเรื่องของอาจารย์นะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับอาจารย์มาแป๊บเดียวทำไมอาจารย์หน้าแดงแดดมันร้อนแดดมันร้อนครับแซวอาจารย์หน่อยอ่ะตอนนี้นะครับเราต้องขอบคุณเฮียเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็อาจารย์ทุกท่านที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นปรมาจารย์ที่รู้เรื่องของเครื่องยนต์แต่ละคนเนี่ยรู้เรื่องเครื่องยนต์ไม่เหมือนกันแต่วันนี้มาสุมหัวมารวมตัวกันเพื่อดูแลรถยนต์ของผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะเฮียได้ร่วมโครงการกับอาจารย์ใหญ่แล้วกับโครงการลดควันดำเราอยากให้ชมรมเรานะเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนตลอดไปแล้วเป็นที่พึ่งดีๆด้วยมีจรรยาบรรณที่ถูกต้องไม่เอาละเอาเปรียบกับผู้ใช้รถใช้ถนนแค่นี้เราก็ดีใจแล้วใช่ไหมครับดีใจแล้วครับผมนะครับครับดีใจแน่นะครับถ้าเกิดใครก็เพื่อนก็บอกให้มาที่นี่ก่อนถ้ามันได้ผลจริงเขาจะตามมาอ๋อจะตามมาให้ผมมาลองมาดูก่อนมาลองก่อนครับผมคือพูดง่ายเพื่อนเขาบอกให้เฮียมาเป็นหนูรองยาแล้วมาก่อนมาก่อนเลยหนูรองแต่หนูรองยาตัวเนี้ยถือว่าสุดยอดได้พบอาจารย์เยอะมากแต่ถ้าเพื่อนมาทีหลังอาจจะไม่ได้เจอทุกคนงี้ก็ได้ครับผมใช่มั้ยครับอ้าววันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่มาจากหลายจังหวัดด้วยแล้วก็ขอบคุณเฮียมากเลยนะครับที่มาร่วมกันทํารถคันนี้จนประสบความสำเร็จไปได้ดีราบรื่นด้วยนะครับวันนี้คลิปแค่นี้ลาไปก่อนครั้งหน้าเจอกันที่ไหนอย่างไรคลิปอะไรคอยติดตามครับสวัสดีครับ